ฝั่งดวนอีชีอิทำบอลไทยตื่นตัวขณะที่ทีมชัดไทยกระแสคึกซดเกาหลีดวลสิงคโปร์ราชมังแตกแน่นอนด้านตำนานเกาหลีเตือนสติก่อนดวลช้างศึกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรก ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ให้กับช anel ต้องสุยนะครับมุ่งสู่2 0 0 0 0นซับไปด้วยกันคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยในชุดต่างๆกันหน่อยต้องยอมรับนะครับว่าตั้งแต่ปเปลี่ยนนายกสมาคมนะครับจาก Big กออสมาเป็นมาดามแป้งเนี่ยต้องบอกว่าการทำงานของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยหรือฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมันเดินหน้า ไปในทิศทางที่ดีมากนะครับกระแสะฟุตบอลไทยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับแฟนบอลเข้าไปชมกันเต็มสนามมีเกมพลิกล็อกแห่งฤดูกาลเป็นที่พูดถึงแล้วก็เรื่องของปัญหาผู้ตัดสินก็พยายามจะเร่งแก้ไขกันนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆก็พยายามยกระดับทําให้ฟุตบอลไทยลีกมันสนุกมากขึ้นรวมไปถึงการทํางานของมาซาทะอิชิอิที่ทําให้ฟุตบอลไทย ต้องตื่นตัวหนักมากเพราะอีชิอีขยันทำงานสุดๆนะครับแทบจะไม่หยุดพักเลยนะสำหรับมาซาจดะอีชิอีตั้งแต่เขามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยผมเห็นเขานะเดินทางไปดูฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็มีการประชุมร่วมกับทีมชาติไทยชุด U23 เดินทางไปดูงานแล้วก็ไปเข้าคอร์สเรียนจิตวิทยาเพิ่มคืออีชีอทำงานหนะักจริงๆนะครับ กับบทบาทการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ทํางานมากกว่าเป็นแค่โค้ดอ่ะเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับทำให้กระแสะบนไทยคือคักที่สําคัญคือมันทําให้แบบทุกคนรู้สึกได้ว่าทีมชาติไทยหลังจากเนี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนักฟุตบอลถ้าเกิดคุณฟอร์มดีคุณเก่งจริงมีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยถ้าเกิดคุณเข้าตามาสาธาระอีชิอินะครับ ไม่ใช่แค่ชุดใหญ่ที่เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นนะครับนักเตะหลายๆคนก็พยายามโชว์ฟอร์มให้ออกมาดีที่สุดเพื่อจะติดทีมชาติไทยไปเจอกับเกาหลีใต้2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับขณะที่ชุดยู่23ล่าสุดทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ได้เปิดเผยภาพที่แฟนบอลชาวไทยได้เห็นเลยนะครับก็คือการจับมือทำงานร่วมกันของมาซาทาะอิชิอิ ับโค้ดหลักอิสะระสีทโลอย่างที่ทราบว่าอิชิอีกนอกจากจะทำงานเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วเนี่ยเขายัางนั่งประธานเป็นที่ปรึกษาของทีมชาติไทยชุดยู23ด้วยก็จะทำงานร่วมกับโค้ดหลักเฮดโค้ดยู23เพราะเขามองว่าอยากให้ทีมชาติไทยทั้งชุดยู23แล้วก็ชุดใหญ่เนี่ยเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยมีการอัปเดต แผนงานกันทุกสัปดาห์เลยอีชิจะโค้ดกับโค้ดหลักจะคุยกันตลอดนะเพราะอีชิก็เริ่มมีข้อมูลนะักเตะยูยสามเยอะขึ้นและหลังจากที่เดินทางไปดูไทยลีก2ด้วยตนเองนะครับส่วนโค้ดหลักก็มีข้อมูลอยู่แล้วเขาบอกว่าเป้าหมายสำคัญที่อิชิอีกต้องการทำเลยเนะี่ยคือทำให้ชุดใหญ่และชุดยู23เนี่ยมีแนวทางการเล่นที่ไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน และส่งต่อนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่นอกจากนี้นะครับอิชิอิเนี่ยยังช่วยโค้ชละด้วยการช่วยสเกลการเล่นของทีมคู่แข่งของทีมชาติไทยที่จะพบกันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู่23ช่วงเดือนเมษายนนี้พูดง่ายๆว่าอิชิอิเนี่ยโอโ้โหอยากช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆเขาช่วยตรงไหนได้เขาพร้อมลุยนะครับ ทำงานโคตรคุ้มค่าจางอ่ะพูดง่ายๆสําหรับมาสัจดาอีจีนะครับโอ้โหรอดูได้เลยนะทีมชาติไทยเนี่ยมีให้ดูหลายชุดไออย่างชุดใหญ่เนี่ยโปรแกรมลุยคัดบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยสแมตช์นะครับเดือนมีนาคมน่าดูมากนะครับเจอกับเกาหลีใต้ทั้ง2แมตช์เลยแล้วก็ยูย่สาชิงแชมป์เอเชียสนุกแน่นอนนะครับในช่วงเดือนเมษายนแต่ก่อนจะไปถึงชิงแชมป์เอเชียเนี่ย มีชิงแชมป์เอเชียตะวันตก WFF ที่เราไปร่วมที่ซาอุดิอราระเบียนะครับระหว่างวันที่20ถึง26มีนาคมเรียกได้ว่าการเตรียมความพร้อมของทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดอยู่23เนี่ยเดินหน้าไปพร้อมกันได้ดีมากนะครับจับมือกันไปข้างหน้าจริงๆสำหรับทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่ แล้วก็ชุดอยู่23นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนอกจากนี้นะครับอชิอิยังได้รับการมอบหมายจากมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำนะครับให้เขาเนี่ยเดินทางไปชมศึกฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับรอบ ชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างพัทลุงกับแม่โจยูเนเต็ดนะครับรายการนี้จัดขึ้นมาเพื่อจะทำให้ฟุตบอลในลีกลากย่านะี่มีการตื่นตัวมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับโดยฟุตบอล BGC เมืองไทยปกันภัยครับเนี่ยเป็นฟุตบอลถ้วยเฉพาะไทยลีก3นะที่จัดขึ้นครั้งแรกระหว่าง BG กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยนะ แล้วก็ที่สําคัญคือเงินรางวัลเนี่ยรับไป3ล้านบาทคุณผู้ชมถ้าเป็นแชมป์นะขณะที่รองแชมป์เนี่ยหล้านบาทอันดับ3มเนี่ยมีลบบุรีกับอุตรดิตถ์รับไปคนละส0 0แสนบาทรอบชิงดูกันได้นะครับที่ YouTube BG c h ช n n e l พัทลุงเจอแม่โจ้ซึ่งเกมเนี้อีจิเดินทางไปดูด้วยเขาบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยให้ให้นโยบายให้กลับมาสะจรอิจิเดินทางไปดูเกมฟุตบอลไทยลีกในทุกระดับ เพื่อแสดงเห็นว่านักเตะทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดทีมชาติไทยหากทำผลงานได้ดีทั้งชุดใหญ่และชุดยู23ก็ไปดูในส่วนรายการเนี้ยก็เป็นการปลุกกระแสะฟุตบ,บอลไทยอีก3ด้วยให้มีการตื่นตัวนะครับโอ้โหพูดง่ายๆว่าอีชีคนเดียวนี่ทำฟุตบ,บอลไทยคึกคักอย่างแท้จริงเลยนะครับชื่นชมการทำงานของอีชินี่คือโค้ชทีมชาติไทยที่ตั้งใจทำงานแบบสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมอะ เดี๋ยวเราติดตามผลงานของอีชีกับทีมชาติไทยนะโดยเฉพาะกระแสที่เราจะเล่นที่ราชมังคลากีราสถานนะครับในเกมที่เจอกับเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคมล่าสุดนะครับเขามีการเปิดจำหน่ายบัตรฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วนะครับเข้าไปที่ www. t i c k e t m a j o r .com ผมเข้าไปดูเนี่ยกระแสคึกคักมากครับคุณผู้ชม โซน W โซน E เนี่ยถูกจับจองเกือบจะเต็มแล้วนะครับถ้าใครไม่รีบเนี่ยบอกเลยเต็มแน่นอนเพราะเขาคาดหมายเลยนะครับว่าเกมเจอเกาหลีที่ราชมังรวมถึงเกมเจอสิงคโปร์ที่ราชมังเนี่ยแฟนบอลจะเข้ามาเต็มความจุแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเกมแรกที่อีจิจะคุมทีมชาติไทยเล่นในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นกระแสะมาเต็มๆซึ่งมันจะเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแฟนบอล45,000คน มาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับบัตรยังมีขายไปสมัครไปซื้อกันได้นะครับคุณผู้ชมถ้าช้าเนี่ยผมบอกเลยว่าอดแน่นอนผมแนะนําให้ไปดูที่สนามนะครับบรรยากาศมันจะดีมากนะรเราคิดถึงกับการที่ทีมชาติไทยเล่นที่ราชมังนะครับจริงๆผมว่าสนุกแล,และยิ่งบอลโลกรอบคัดเลือกกอระแ,แสมันดีแน่นอนนะครับเอาไปดูกันได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทย จากนั้นขอยับไปดูเรื่องราวของทีมชาติเกาหลีใต้คู่แข่งของทีมชาติไทยในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเดือนมีนาคมกันหน่อยอย่างที่ทราบว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเจออุปสรรคเจอดราม่าเยอะนะก่อนเจอไทยทั้งเรื่องของการทะเลาะวิวาทในแคมป์ของซอนฮึงมินอีคังอินแล้วก็นักเตะเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนโค้ชจากเจเก้นคิสมันแล้วก็มาแต่งตั้งวันซุงฮงซึ่งเป็นโค้ชยูยิสามขึ้นมาทำชุดใหญ่ชั่วคราว2แมต แต่แฟนบอลเกาหลีใต้ก็ไม่พอใจด่าสมาคมยับว่าแทนที่จะให้โค้ชยูยี่สาเขาโฟกัสกับยูยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียมีโคต้าโอลิมปิกเป็นเดิมพันให้โฟกัสตรงนั้นพอให้มาทำชุดใหญ่เนี่ยโฟกัสอาจจะเสียเกาหลีใต้อาจจะพลาดก็ได้แฟนบอลเกาหลีใต้รับไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมก็ได้ก็สมาคมเกาหลีใต้เขาตัดสินใจแบบนี้ไปแล้ว เขาก็มั่นใจในของเขาแหละเขามั่นใจว่าโค้ดวีฟสามมาคุมชุดใหญ่แล้วบวกกับคุณภาพของนักเตะเกาหลีใต้น่าจะเอาทีมชาติไทยอยู่อเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชาบุญกุลนี่เป็นตำนานทีมชาติเกาหลีใต้นะครับได้ออกมาเตือนสติบรรดานักเตะเกาหลีใต้รุ่นใหม่เกี่ยวกับการขัดแยง้งกันในแคมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับบอกว่า น้นาที่เขามีประสบการณ์ฟุตบอลรู้สึกสําคัญมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นการแก้ไขข้อขัดแย้งและความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมนักเตะรุ่นที่แตกต่างกันจะเป็นประเด็นสาคัญสำหรับฟุตบอลเกาหลีใต้ในอนาคตในทีมชาติชุดปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกตะวันตกเช่นเดียวกับความแตกต่างในวิธีคิดระหว่างรุ่นนักเตะที่เติบโตจากเอเชีย จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะตัวแทนระดับชาติคนรุ่นใหม่มองว่าล้าสมัยอาจจะคิดว่ามาไร้ประโยชน์แต่มันเป็นทรัพย์สินอาวุธที่ดีสำหรับเกาหลีใต,ต้เพราะฉะนั้นรุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องเคารพกันและต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่งั้นเกาหลีใต,ต้าอาจจะเหนื่อยในอนาคตก็มาเตือนสติว่านักเตะเกาหลีใต,ต้ต้องกลมกเกลียวกันอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันเองเอออะไรประมาณนี้นะครับเพราะเขาก็ไม่อยากเห็นเกาหลีใต้โดนไทยอ่ะ ก็ติดตามแล้วกันคลิปนี้ก็จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยให้คุณผู้ชมกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกปเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับในช anel ต้องสุยแล้วก็กดติดตามกด Su บสไคร์ด้วยนะมุ่งสู่200 0 0 0ซบไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ